ายดูเลยแต่ตายนะไม่ได้โยมจะทำท่าเหมือนในหนังสือที่เราวันหนึ่งที่พระอาจารย์ได้นำคุณแม่ไปในที่ของสังเวชนียสถานที่มีเด็กผีตัวเล็กๆตั้งแต่5ขวบอย่างที่ดีเมื่อวานเนี่ยค่ะตอนที่ไฟไหม้เด็กกลุ่มนี้มาอยู่ที่หลังเตียงซาซ่านะปอปันนะคะจำได้ไหมคะเราเนี่ยมาอยู่ข้างหลังแล้ววันนี้ก็นำอาหารการกินมาดูแลพี่ที่มาช่วยอันนี้เป็นประวัติศาสตร์ที่โยงมาให้เห็นว่าถ้าอาจารย์นำบาตรที่เป็นเครื่องอัฐบริหารของเราทั้งหมดเนี่ยค่ะไปเป็นส่วนหนึ่งที่ให้เด็กๆจดจำแต่วันนี้บาตรถูกไฟมากถ้าอาจารย์อยากเตือนเด็กๆว่ายังไงจ๊ะสติตั้งไว้อยู่รักษาขนบธรรมเนียมเดิมที่เราเคยดำรงชีวิตอยู่นี่ชีวิตนักบวชที่อินเดียเนี่ยจะอาศัยอย่างนี้อยู่ฉะนั้นเราเป็นชาวไทยเราก็อาศัยขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเราให้ถือเป็นหลักในเรื่องส่วนของชาติในเรื่องส่วนศาสนาในส่วนของพระมหากษัตริย์ซึ่งในบาทนี้จะมีครบถ้วนทั้ง3ทั้งความเป็นชาติทั้งการเชิดชูในส่วนองค์พระมหากษัตริย์ที่ราชเจ้าแล้วการดูแลพระศาสนาและทุกอย่างเราจะเห็นความสมบูรณ์ในชีวิตของความเป็นสมณะชีพามด้วยเห็นไหมเพราะฉะนั้นบาทไหม้ใจไม่ไหม้บาทแตกใจต้องไม่แตกเราก็จะเก็บบาทนี้ไว้เป็นเหมือนหนึ่งในความทรงจำว่าเราได้เคยบวชเรียนได้เคยผ่านการจาริกไปเพื่อประโยชน์และความสุขเคยมีเครื่องอัฐบริขารที่ไปขอวันนี้มันถึงจะเป็นประวัติศาสตร์ไปแล้วสำหรับบางเรื่องในอดีตแต่ในอนาคตถ้าอาจารย์อยากให้พวกเราทำยังไงเจ้าคะหลังจากไฟไหม้ที่ถ้าอาจารย์มาตรงนี้แล้วบอกว่าก็เพราะเรื่องบาตรนี่แหละถึงได้ทำให้เกิดการผูกพันค่ะเป็นพรเก็บบาตรเหล่านี้ไว้เป็นอนุสรณ์เป็นเครื่องกันลืมว่าทุกอย่างมันมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ศรัทธาของเรานั้นวิริยะของเราสติของเราสมาธิของเราปัญญาของเราในพุทธปัญญาเจ้าค่ะอย่าให้ความเปลี่ยนแปลงที่เป็นอนิจจังแห่งความรุ่มร้อนนะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราที่เราเคยเป็นอยู่อย่างความเป็นพุทธศาสนาก็ดีความเป็นไทยก็ดีเราจะได้เห็นว่านี่คืออนุสรณ์จะเห็นว่าแม้แต่ไฟไหม้ไปก็ตามแต่ก็ยังเหลือให้สิ่งเราเอาไว้คิดถึงแม้บางอย่างเราใช้ไม่ได้แล้วแต่เอาไว้คิดเป็นการศึกษาเดี๋ยวเป็นการศึกษาที่ยังต้องดำเนินต่อไปค่ะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งช่วงของการทำรายการพิเศษตอนเจอนั่นเจอนี่กับพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์พระธรรมโพธิวงศ์หัวหน้าพระธรรมทูต
อินเดียเนปาลกับกองฝึกกองฝักกองปฐมทูตกองปฐมทูตสาธุส่งตัวแทนมาค่ะก็หนังสือเนี่ยยังเหลืออยู่ขุดเจอเมื่อกี้นี้จากกองค่ะก็เลยเอาเข้าเรื่องบาส่วนไม้ที่เห็นอยู่นี้เดี๋ยวเราก็ว่าจะเอาตอตะโกเหล่านี้ค่ะไปเป็นงานศิลปะนะถ้าอาจารย์ขาโยมควรจะเอาไปเป็นอันนี้มันคือฐานแล้วนะคะฮะอ๋อจ้ะอ๋อเป็นคนเอาฐานค่ะจ้ะแก่งดิไปก็เอาฐานค่ะโอเคโอ้ถ้าแก่งดูไม่พยุงโอเคก็วันนั้นท่านทูตสุชาติประจำกรุงอิสลามาบัดพอเห็นภาพนี้รีบไลน์มาบอกว่าคุณแม่อย่าทิ้งสิ่งเหล่านี้มันคือการเรียนรู้ที่งดงามเดี๋ยววันเสาร์เนี่ยเราจะได้มีโอกาสมาเปิดหาความเติบโตจากการสูญเสียครั้งนี้เจ้าค่ะถ้าอาจารย์จะนิมนต์ท่านอาจารย์ทางนี้หน่อยได้ไหมเจ้าคือการสูญเสียเป็นสิ่งที่เริ่มต้นของการได้มาใหม่เก่าไปใหม่มาวันนี้เก่าไปใหม่มาของท่านอาจารย์อยากจะบอกว่าหัวหน้าพระธรรมทูตอินเดียในปานกับท่านเจ้าอาวาสทุกวัดไทยได้พูดคำนี้ว่าเก่าไปใหม่มาคุณแม่เดี๋ยวให้ท่านอาจารย์ได้มอบสิ่งนี้ให้กับพวกเราตรงนี้เลยแล้วจะรู้ว่าความมีค่าคือความเป็นเพื่อนในเวลาที่ทุกข์มิตรภาพสำคัญมากท่านเจ้าขาท่านเป็นผู้ที่นำพาสิ่งที่แบบงดงามกับโยมเนี่ยไม่ได้บอกต้องให้ท่านอาจารย์สำคัญท่านต้องค่ะต้องจับมาเก่าไปใหม่มาไม่ได้หมายความว่าท่านคุณแม่มองว่าคุณค่าเนี่ยมันเหนือสิ่งอื่นใดแต่ว่าในภาวะที่เรามีความจำเป็นถ้าอาจารย์ก็มาทั้งคุณค่าและการซัพพอร์ตต้องกราบเรียนท่านอาจารย์ว่าพอโยมเห็นคำว่าคำว่าเพื่อนร่วมทุกข์ในหัวใจท่านอาจารย์แล้วก็มีความรู้สึกเหมือนว่าสิ่งที่อยู่ในซองเนี่ยเราจะไม่เอาไปใช้ในสิ่งที่ไม่จำเป็นท่านอาจารย์มาต่อชีวิตเราเพื่อให้เราใช้ที่เหลือของเราเนี่ยอย่างจำเป็นฉันต้องกราบขอบพระคุณที่ท่านอาจารย์ได้กรุณาระลึกถึงความทุกข์ยากนะเจ้าค่ะท่านอาจารย์ใส่บาตรเจ้าค่ะใส่บาตรค่ะคุณแม่บอกคำเมื่อกี้เนี่ยท่านผู้ชมท่านผู้ฟังได้จำไว้ว่าแม่ใช้คำว่าพอมาเวลาทุกข์ยากเป็นสัญลักษณ์ของความทุกข์ยากมากเราไม่ทุกข์เจ้าค่ะทุกข์เราไม่ทุกข์เพราะความทุกข์เนี่ยมันยากมากที่จะมาหาเราได้เจ้าค่ะเจ้าค่ะเราต้องบากในการทำงานเจ้าค่ะสาธุค่ะเราจะทุกข์ยากมากค่ะเรารับแล้วสุขง่ายสุขง่ายใช้น้อยเจ้าค่ะสุขง่ายสุขง่ายทุกข์ยากเจ้าค่ะเดี๋ยวอ่านนิดนึงนะเจ้าค่ะ บอกว่านี่ค่ะวัดไทยพุทธคยาอันนี้อินเดียนะคะวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชค่ะอันนี้อินเดียวัดไทยลุมพินีอันนี้เนปาลค่ะท่านเจ้าคุณมาไหมคะกลับมาไหมคะโควิดหรือยังเฝ้าวัดฝากปัจจัยมาฝากปัจจัยมากค่ะแล้วก็วัดไทยเชตวันค่ะนี่อินเดียแล้วก็วัดอโยธยาค่ะเจ้าวัดอยู่ตรงไหนค่ะอาจารย์ณรงค์แล้วก็วัดไทยวัดไทยนวราชรัตนารามห้องน้ำ960ไอที่เราไปกินโรตีและหน่อไม้ที่มีเกล็ดของพี่มาจากลุงพินีแต่ตอนนี้หมอไม่ให้โยมทานหน่อไม้แล้วไปก็แค่ดมๆแต่อันนี้ค่ะมีค่ามากวัดไทยนารันทาวัดไทยศิริราชคือไวยสาลีวัดมคตทุกอย่างปรากฏอยู่ในนี้หมดท่านคะมาจากทุกวัดเคยเห็นไหมคะว่าแต่ละวัดเนี่ยนึกถึงคุณแม่ด้วยความเป็นเพื่อน
ร่วมทุกข์และก็ทุกข์ยากให้สุขง่ายสุขง่ายค่ะค่ะอาจารย์นิโมทถ้าอาจารย์เดินดูความเป็นจริงเผื่อจะได้ใช้การถ่ายทอดเสียงยังดีอยู่ไหมคะคน500คนถ้าอาจารย์คะถ้ามีตอดำๆอย่างนี้ถ้าอาจารย์ว่าควรจะเหมาะกับการเป็นอะไรดีเจ้าคะอุ๊ยนี่มันแก่งมากดูมันๆเลยค่ะท่านอันดับแรกก็ให้เรานำไปบดผสมนันทวานันทวามาทำนิดทีไหมคะลูกเราสามารถจะบดผสมมาทำเป็นแผ่นได้ไหมคะเป็นแผ่นแผ่นคาร์บอนนี่เหรอคะเป็นแผ่นเป็นแผ่นที่เราทำเป็นอนุสรณ์ขึ้นมาแล้วก็จารึกว่าอะไรเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปเป็นอนุสรณ์เรื่องการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคุณแม่สามารถไปหล่อเป็นเสาใหม่ก็ได้เหรอคะได้ไหมพระอาจารย์คะดูดินก็ลงมันว่าไปหล่อเป็นเสาขึ้นมาใหม่อ๋อเหมือนพระพุทธรูปที่ถูกบดไปเราก็เอาไปนั่นผสมเรซินผสมอะไรได้ท่านคะเป็นของที่ระลึกเลยสวยไหมแต่ท่านก็ครูนรนาถเนี่ยท่านก็จะไม่คิดเหมือนอย่างเราแล้วฮะท่านจะคิดยังไงเจ้าคะเอานี้ก็กำลังสร้างวัดท่านจะไปทำเป็นรูปของพ่อองค์ดำผสมทำพระท่านคะมันวาวสวยจริงยอมถวายเลยค่ะท่านสมพงษ์เอาถ่านท่านสมพงษ์เอาถ่านนี่เป็นท่านขึ้นมาก็เลยถวายท่านไปฐานให้เราได้เป็นคนเอาฐานเออเจ้าค่ะสาธุก็มีอารมณ์ขันได้แม้กระทั่งการสูญเสียนะคะก็เราเป็นคนเอาฐานกันเถอะค่ะเดี๋ยวเราจะเอาคาร์บอนนี้ออกไปเป็นประโยชน์ยังไงเพื่อจะใช้เป็นการเรียนรู้ว่าทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังและอนัตตาก็นี่เป็นตัวอย่างที่เห็นเลยว่าความเสื่อมไปความสลายไปเวลาที่มันมีเราอาจจะไม่ค่อยเห็นคุณค่าพอมันหายไปล่ะคราวนี้เราจะโหยหาล่ะเพราะฉะนั้นอยู่กับใครนะคะก็ต้องไว้ใจคนนั้นอยู่ใกล้ท่านอาจารย์ก็ต้องไว้ใจท่านอาจารย์ท่านอาจารย์ค่ะกองนี้หนังสือทั้งหมด กองนี้หนังสือทั้งหมดแล้วพาท่านอาจารย์ลุยแล้วมาเลยค่ะขณะนี้คนดูอยู่500คนอยากจะบอกว่าเรามาค่ะเจ้าขาตามมาเจ้าขาตามเนี่ยหรือที่เดี๋ยวเราได้อาสมชายถือเปิดไว้แต่ว่าให้เห็นก่อนว่ากองหนังสือที่เปิดเมื่อกี้ อากล้องอยู่ไหนลูกอาคุณยายกองหนังสือที่เราเหลืออยู่นี้นะคะเดี๋ยวจะมอบไปเป็นที่ระลึกกับบรรดาท่านอาจารย์ทุกวัดก่อนทุกวัดก่อนสมชายแล้วอันนี้ถือไว้ค่ะคือที่ท่านอาจารย์เจ้าค่ะไมโครโฟนอยู่ตรงนี้เจ้าค่ะอยู่ตรงไหนครับมี2ตัวเจ้าค่ะมันมีแล้วจ้ะค่ะคือที่มาตรงนี้เนี่ยมาอยู่กุสินารามาก่อนมาพุทธคยาท่านพระครูนานาเนี่ยนี่อยู่กุสินาราเรามีความเป็นไปในครั้งกันโน้นกับในวันนี้คล้ายๆคือไงก็คือไฟเคยเข้าไปเยี่ยมโบสถ์ที่ไฟไหม้ไงกุสินารามาก่อนแล้วเสถียรธรรมสถานนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ได้นำลูกชีทั้งหลายไปทอดผ้าป่าบูรณะพระอุโบสถจ้าทุกท่านจำได้ในวันนั้นกับวันนี้เนี่ยมันจึงโยงใหญ่มาให้เห็นถึงว่าเราจะเห็นฟ้าเห็นดินเห็นสรรพสิ่งทั้งหลายก็ยังไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับเห็นใจกันโอ้ลึกซึ้งค่ะลึกซึ้งเจ้าค่ะเห็นใจค่ะว่าเราอยู่ในภาวะที่เราเคยผ่านเหตุการณ์อย่างนี้มาท่านพระครูทำบูรณะกว่าจะเสร็จตอนนั้นก็ทั้งโบสถ์เลยนะสีข้างในเนี่ยต้องนั่นเลยโอ้ยท่านยังกลับมาเร็วได้เลยอ่ะเป็นพรที่เรียกว่าเก่าไปใหม่มาอ่าไม่มีอะไรสูญเสียถ้าปัญญาเรายังดี
สาธุศรัทธาเรายังดีมาหมดสาธุเจ้าค่ะก็ถ้าอาจารย์จะสวดมนต์ให้นะจ้ะสาธุพุทธังเจยังพลังอรหันตานันทติเจนะรักขังพันธามีสัพพะโสสาธุสาธุสาธุค่ะน้ำมนต์น้ำมนต์ประยุกต์ปะตุกเอามาให้จากวัดพระแก้วมรกตเมื่อวานนี้เจ้าค่ะเพราะว่าปกติใส่บาตรอันนี้บาตรเราไม่พร้อมบาตรเราไม่ไงเราก็เลยต้องเหลือเป็นบาตรน้อยนี่แทนค่ะงั้นเดี๋ยวเรารับไว้ก็ค่ะก็เป็นการเยี่ยมเยียนอีกครั้งหนึ่งที่คุณแม่บอกได้เลยว่าการเห็นใจดูจะมีความหมายที่สำคัญที่สุดตอนนี้คือตอนที่เพื่อนทุกข์นั่นเองถ้าเราเห็นความทุกข์นะคะการเห็นใจก็เป็นอีกหนึ่งในความเป็นมิตรภาพมีมิตรสหายดีมีเพื่อนดีเป็นมงคลอันสูงสุดได้เห็นสมณะที่สงบเย็นเป็นมงคลอันสูงสุดวันนี้คุณแม่จะสูญเสียอะไรก็สูญเสียไปอย่าสูญเสียใจเราก็รักษาใจไว้ได้เห็นสิ่งที่เป็นมงคลอันสูงสุดสำหรับคุณแม่แล้วการมาของท่านอาจารย์เป็นมงคลอันสูงสุดเพราะท่านอาจารย์มาสงบเย็นให้พวกเราดับร้อนดับความกลัวนะคะเขาบอกว่าเมื่อวานนี้ตอน 4:00-5:00 เนี่ยทุกคนกลัวหมดถ้าใครอยู่ตรงนี้เพราะว่าเพลิงมันลุกท่วมไปมากแล้วก็กลัวว่าจะไปติดเพื่อนบ้านก็ต้องบอกว่าการมาของท่านอาจารย์ก็ทำให้เรายังเห็นว่าแสงสว่างยังเหลืออยู่ไฟแห่งความกลัวไม่มีค่ะแล้วก็เป็นแสงสว่างที่ท่านอาจารย์มาให้กับลูกศิษย์ที่ถึงแม้ว่าเวลาที่จะเหลืออยู่จะอย่างทลายเราก็ไม่ต้องไปคิดแล้วค่ะแต่อยู่ในทุกขณะจิตยังไงให้เป็นมงคลเพราะได้เห็นพระรัตนตรัยอยู่เหนือเศียร9ได้เห็นครูบาอาจารย์ก้าวเท้ามาเพื่อเห็นใจในเวลาที่ทุกข์ยากแล้วก็ต้องเห็นชอบต้องเห็นจนนำไปสู่ความรู้แจ้งนี่เป็นสิ่งที่จะถวายงานพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ในการมาเยือนครั้งนี้ว่าเราคงมีเวลาที่เราจะต้องเห็นชอบให้ได้จนกระทั่งรู้แจ้งแทงตลอดนะเจ้าค่ะต้องกราบขอบพระคุณค่ะส่วนเรื่องของการที่จะบอกว่าต้องเป็นคนเอาทานถือเป็นการทำงานต่อเลยเราต้องใช้ไอ้ฐานนี่แหละค่ะแล้วทำให้เกิดสังคมคนเอาฐานเดี๋ยวพวกนี้เขาจะต้องคุยกันละค่ะเอาฐานดีกว่าไปเอาขี้เถ้าไม่เอาฐานเลยมันก็ไม่รู้เรื่องอะไรละเจ้าค่ะดิมนต์ออกมาค่ะเพราะว่านี่ก็เป็นเนี่ยหนังสือเดี๋ยวมอบไปตามเด็กๆที่เคยไปบวชเดี๋ยวคุณยายจะให้มารับหนังสือเล่มนี้เลยเด็กๆที่เคยไปบวชกับคุณยายนะลูกเป็นอนุสรเรามาเป็นคนเอาฐานกันค่ะวัตถุมงคลเจ้าค่ะเป็นวัตถุมงคลมงคลยังไงเจ้าค่ะก็หนังสือเรายังอยู่จิตรูปภาพเรายังอยู่ชีวิตที่เราเดินทางไปอินเดียยังอยู่เป็นมงคลในความเจริญรูปนี้เนี่ยนะเจ้าค่ะเขาไม่ให้เข้าไปแล้วนะเจ้าค่ะที่นารันทาเนี่ยนารันทาเหรอนารันทาคันนึกวิ่งปื๊ดปื๊ดเนี่ยค่ะเด็กวิ่งมีฮิสตอรี่ทั้งหมดเลยนะมีทั้งหมดละอินเดียอยู่กับเราหมดเลยค่ะอ้าวหมอพี่หมอนุ้ยหมอนุ้ยตามมาเลยอ่ะหมอนุ้ยเข้ามาสิจะได้รู้ว่าหมอนุ้ยไม่ได้อยู่เฉพาะหุบเขาโพธิสัตว์นะจ๊ะหมอนุ้ยยังถ่ายทอดอยู่นะจ๊ะตอนนี้หมอนุ้ยก็เพิ่งมาเห็นหมอนุ้ยอยู่ข้างคุณแม่เดี๋ยวจะได้จองตามมาดูแลท่านอาจารย์เหรอจ๊ะค่ะแม่เป็นอีกหนึ่งของเพื่อนร่วมทุกข์ซึ่งเราเองก็มีโอกาสแล้วล่ะที่จะเห็นน้ำใจเห็นการเดินทางนะคะซึ่งยังเหลืออีกยาวนานแต่จะต้องเป็นการเดินทางอยู่บนมรรคาแห่งการตื่นวันนี้พวกเราทั้งหมดขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูงคณะพระธรรมทูตที่ท่านก็กลับไปทำงานอย่างหนักนะคะแล้วก็หมอนุ้ยกับคุณแม่เนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นครอบครัวที่เราเป็นเพื่อนร่วมทุกข์นี่รู้ว่าท่านอาจารย์มาก็ยังตามมาโอ้โห
ใบนี้ถวายกลับไปเป็นที่ระลึกเลยไหมเจ้าค่ะอย่างนี้เรียกว่าคนเอาทานไหมเจ้าค่ะถ้าคนเอาทานใส่บาตรใส่บาตรแล้วนี่ค่ะใส่ด้วยค่ะใส่ด้วยสัญญาว่าจะเป็นคนเอาฐานนะเจ้าค่ะก็ขอบพระคุณค่ะถ้าอาจารย์อยากจะปารภอะไรอีกสักหน่อยไหมคะสมบูรณ์แล้วค่ะก็ไปอีกหนึ่งนิมนต์ท่านอาจารย์ทั้งหมดมาอยู่ตรงนี้ดีไหมเจ้าค่ะถ่ายรูปไปสักหน่อยค่ะมาเลยป้าตู่มาทุกคนมาเลยค่ะค่ะก็ทุกคนได้ให้โอกาสกับคุณแม่มากในกรณีที่พวกเรามีโอกาสวันนี้ก็ไปหาหมอมาแล้วค่ะก็ต้องปรับเปลี่ยนการรักษาบ้างเพื่อที่จะทำให้ยังดำรงธาตุขันอยู่ก็ไม่ต้องห่วงนะคะเพิ่งกลับมาจากโรงพยาบาลท่านอาจารย์ก็มาถึงพอดีเรื่องเจ็บป่วยก็เป็นเรื่องอโรคยาปรมาลาภาใช่ไหมมันมีโรคเป็นลาภมันประเสริฐแล้วถ้าเป็นแล้วมันจะมีลาภได้ไงเจ้าค่ะลาภในการบรรลุธรรมสาธุมะเร็งมาเพื่อให้บรรลุธรรมค่ะนะคะสิ่งที่เจ็บป่วยเนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเป็นมองให้ดีเป็นเทวะเป็นเทพพระเจ้าก่อนที่จะออกมหาพิธสกมออกบวชได้พอเห็นความเจ็บความแก่ความตายและสมณะเป็นเทวทูตเจ้าค่ะถ้างั้นก็ดูเรื่องของการเจ็บป่วยเป็นเทวทูตเพื่อจะได้บรรลุธรรมมีพลังในการบรรลุธรรมสาธุรับพรเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็วันนี้เย็นเป็นสุขพ้นทุกข์แล้วเนี่ยท่านมาแล้วเนี่ยเป็นมงคลอันสูงสุดและเราต้องเป็นประโยชน์ร่วมกันเจ้าค่ะกราบนมัสการขอบพระคุณเจ้าค่ะไหว้ทุกทิศเลยนะเจ้าค่ะมาสมชายเข้ามาสิสมชายมาถือสิ